อีกกรณีหนึ่งครับท่านครับที่ถามกันมาเยอะเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณจิตก็ถามเรามานะครับเรื่องของบริษัทเอเชียประกันภัยว่าเขาก็เจออันนี้กรณีเจอจ่ายจบไปขอรคับรับเงินครับผ่านมาเดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่ได้เงินเสียทีกรณีของเอเชียประกันภัยที่คปภ.เข้าไปกำกับตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามีมาตรการยังไงกับบริษัทนี้ครับท่านครับคือสถานะของเอเชียประกันภัยนะปัจจุบันก็คือถูกคำสั่งหยุดชั่วคราวนะครับครับคำสั่งหยุดชั่วคราวนั้นเป็นผลมาจากกรณีที่เรามองเห็นว่าสภาพคล่องของเขานะครับในอนาคตจะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคำสั่งที่ออกไปก็คือให้หยุดรับประกันรายใหม่ทั้งหมดครับแล้วให้มุ่งมาที่การจ่ายเงินกับผู้เอาประกันที่ยื่นเคลมไปแล้วครับรวมทั้งหาผู้ร่วมทุนหรือเพิ่มทุนเข้ามานะครับตามที่สำนักงานกำหนดครับแล้วก็สำนักงานเองเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการจ่ายเงินนะครับของบริษัทด้วยครับเพราะว่าเราต้องบอกว่าเราต้องการให้เงินเนี่ยนะครับถูกใช้นะครับให้มันมีประโยชน์หรือว่ามุ่งเน้นในการจ่ายสินใหม่มากที่สุดนะครับปกติเนี่ยบริษัทคงมีเสรีภาพที่จะซื้ออุปกรณ์สำนักงานมาจ่ายค่านู่นนั่นนี่ตอนนี้ไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่คปภ.เข้าไปคุมแล้วก็เร่งรัดนะครับให้มีการจ่ายสินใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับเราเข้าไปคุมประมาณสัก1อาทิตย์เศษละนะครับก็มีการจ่ายสินใหม่ออกไป3,000กว่าเกือบ4,000รายแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามเร่งอยู่ครับเป็นวงเงินสักเท่าไหร่ได้ครับท่านครับที่เขาจะต้องผมจำยอดไม่ได้แต่ว่ายอดเคลมของบริษัทนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณรายละประมาณ 6-70,000 บาทนะครับจ่ายไปประมาณเกือบ 4,000 รายแล้วเมื่อตอนวันศุกร์ที่แล้วนะตัวเลขที่ผมได้รับล่าสุดจากจำนวนผู้เอาประกันสักเท่าไหร่ได้ท่านกรณีอันนี้ก็คือกรณีเฉพาะโควิดไหมท่านครับคือเราดูจำนวนผู้เอากันไม่ได้ครับเพราะว่าครับคือกรมธรรม์ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ700,000นะครับ700,000ครับแต่ว่ายอดที่เคลมมาเนี่ยนะครับเป็นการเร่งยอดที่เคลมมานะครับเพื่อนคนที่ถามว่าผมยื่นไปตั้งนานแล้วผมจะได้ไหมเขาถามว่าจะได้ไหมนี่จะตอบยังไงดีท่านผมเข้าใจว่ามีนัดนะครับเป็นระยะนะเจ้าหน้าที่รายงานอย่างนี้นะครับครับวันนั้นนัดจ่ายรอบก่อนน่าจะเป็นวันที่7 หรือ 8นะครับแล้วก็จะมีนัดจ่ายในสัปดาห์นี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เข้าไปเนี่ยนะครับก็คือคปภ.เข้าไปจัดระบบแล้วก็ทยอยนะครับไล่เคสเนี่ยนะครับเก่ากว่าเนี่ยต้องได้รับการดูแลก่อนนะครับก็ไล่มาเป็นล็อตเขาเข้าไปจัดระบบเข้าใหม่เลยครับจะมีหลักประกันว่าจะได้ทุกรายไหมท่านครับผมเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ป่วยแล้วนะครับเกิดเคลมแล้วเรายืนยันว่าทุกรายจะได้เงินครับอันนี้เขาอุ่นใจน้อยได้ใช่ค่ะคือกลไกของกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีกลไกรองรับหลายทอดนะครับแม้กระทั่งบริษัทที่ถูกปิดก็จะมีกองทุนเข้ามารับนะครับมันมีกลไกรองรับความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับทุกคนที่เกิดเหตุต้องได้ตังค์ครับคือจะจ่ายโดยเงินของบริษัทที่รับประกันหรือโดยกองทุนยังไงก็ต้องจ่ายต้องมีจ่ายถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ต้องกังวลคือนี่คือเคสของประกันทุกประเภทเลยนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูไหมท่านถ้าอย่างนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างต้องเรียนอย่างนี้ครับอยู่ในระหว่างให้โอกาสเขาในการปรับปรุงฐานะการเงินนะครับแล้วก็คือถ้าพูดง่ายๆอีกทางนึงก็คือรัฐเองเข้าไปคุมเงินนะครับในการจ่ายเพราะว่าเรามองว่าปัญหาใหญ่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนคือการจ่ายสินใหม่ล่าช้าเพราะฉะนั้นเงินของบริษัทไม่ควรถูกจ่ายอะไรที่มันยังไม่เหมาะสมไม่จำเป็นครับก็มุ่งไปที่ตัวนี้นะครับเดอะวันละท่านบริษัทก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาช่วงแรกๆนี่คลี่คลายไปแล้วหรือยังไงครับทางเงียบๆไปคือเรามีการให้คำแนะนำหลายอย่างเขาไปนะครับแล้วก็เขาก็มีการทยอยปรับปรุงในเรื่องต่างๆนะครับก็ปัญหาน้อยกว่านะครับครับแล้วก็มีการเพิ่มทุนนะครับเข้ามาบ้างเป็นระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเรื่องร้องเรียนก็เลยนะครับลดลงนะครับตอนนี้เราก็มอนิเตอร์อยู่ครับสายคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีนัดกับ
ทางทีมเดอะวันเนี่ยนะครับเป็นประจำนะครับอาจจะทุกอาทิตย์เพื่อจะบอกเพื่อจะมอนิเตอร์ยอดว่าเอ้ยเคลมค้างเท่าไหร่อ่ะคุณนัดจ่ายยังไงนะครับครับไล่อยู่ตลอดเวลาครับขอพอเข้าไปกำกับอย่างใกล้ชิดจะมีบริษัทอื่นอีกไหมที่งอนแงนงอนแงนแบบนี้มีไหมท่านครับหรือว่ายังโอเคอยู่คือณเวลานี้ต้องบอกว่าบริษัทที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือเอเชียประกันภัยนะครับครับแล้วก็บริษัทอื่นเนี่ยเราจะติดตามนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับว่าถ้าจะเกิดปัญหาอะไรเราก็จะเข้าไปหยุดยั้งนะครับครับงั้นผมสรุปที่เอเชียประกันภัยว่าถ้าคนที่ยื่นขอรับเงินจากกรมธรรม์ที่ป่วยแล้วและยังไม่ได้เงินให้เขารออยู่ยื่นเอกสารไปตามกระบวนการปกติและรอรับการเรียกนะครับรับเงินหรือว่าเขาจะต้องไปร้องไปคปภ.หรือไปที่บริษัทอะไรไหมท่านครับถ้าเขายื่นเอกสารครบนะครับที่บริษัทแล้วจริงๆก็ไม่น่าจะต้องมีกระบวนการอื่นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็อยู่ที่บริษัทแล้วครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เราอยู่ทุกวันครับครับก็ยืนยันว่าได้ทุกคนนะครับถ้าป่วยแล้วได้ทุกคนจะได้เงินกองทุนหรือจะได้เงินจากบริษัทที่จ่ายตามกรมธรรม์เท่านั้นเองนะครับ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 ณเวลานี้ก็ยังทยอยจ่ายครับครับครับขอบคุณท่านอดิศรท่านผู้ช่วยเลขาธิการคปภ.ขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ